สวัสดีครับพวกเรามานำเสนอโครงการเรื่องอุปกรณ์ตรวจวัดระดับความแก่ของมะพร้าวน้ำหอมครับโดยมีคณะผู้จัดทำคือนายวัชรพงษ์และนายชินนายกรชยาครับมีครูที่ปรึกษาคือครูเวรุทองแดงครับมาจากโรงเรียนกัลยาณวัฒน์ครับมะพร้าวน้ำหอมเป็นผลไม้ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจประเทศไทยมีมูลค่าการส่งที่สูงมากกว่าพันล้านบาทต่อปีและยังมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นในทุกๆปีด้วยครับซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่มักบริโภคมะพร้าวน้ำหอมที่มีลักษณะตามที่ตัวเองต้องการแต่การที่ได้มะพร้าวน้ำหอมที่มีลักษณะตามที่ตัวเองต้องการมานั้นจะเป็นต้องมีการคัดกรองโดยการคัดกรองในปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการคัดกรองโดยดูจากระดับการลอยจมของมะพร้าวน้ำหอมในน้ำวิธีมีข้อดีคือมีความสะดวกรวดเร็วครับแต่มีข้อเสียคือหากไม่ใช้ผู้เชี่ยวชาญจะมีความคลาดเคลื่อนค่อนข้างสูงครับจากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นคณะผู้วิจัยจึงศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านและหาความสัมพันธ์ของกระทรวงเพาะไร้รับการจมกับระดับความแก่ของมะพร้าวน้ำหอมเพื่อใช้ในการสร้างอุปกรณ์ตรวจวัดระดับความแก่ของมะพร้าวน้ำหอมครับโดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของกระทรวงเพาะไร้รับการจมกับระดับความแก่ของมะพร้าวน้ำหอมเพื่อสร้างอุปกรณ์ตรวจวัดระดับความแก่ของมะพร้าวน้ำหอมครับประโยชน์ที่คาดว่าได้รับคือได้มะพร้าวน้ำหอมที่มีลักษณะตามที่ตัวเองต้องการอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมมีการคัดกรองมะพร้าวน้ำหอมที่แม่นยำมากขึ้นครับแล้วก็อุปกรณ์ตรวจวัดระดับความแก่ของมะพร้าวน้ำหอมครับไปที่หนึ่งนะครับการศึกษาลักษณะทางกายภาพของมะพร้าวน้ำหอมจากการศึกษาสันฐานวิทยาของมะพร้าวน้ำหอมนะครับสิ่งแรกที่เราควรรู้นะครับคือมะพร้าวน้ำหอมสามารถแยกระดับความแก่ได้3ระดับนะครับคือเนื้อ1ชั้นเนื้อ1ชั้นครึ่งและเนื้อ2ชั้นครับซึ่งจะมีช่วงภาคเกี่ยวของระดับความแก่นะครับระหว่างเนื้อ1ชั้นถึงเนื้อ1ชั้นครึ่งและเนื้อ1ชั้นครึ่งถึงเนื้อ2ชั้นครับซึ่งสิ่งที่เราจะศึกษาก็คือลักษณะของเนื้อมะพร้าวสีของกะลาระดับน้ำภายในกะลาลักษณะการลอยจมของเปลือกและความถ่วงจำเพาะของเปลือกครับซึ่งผลที่ได้จากการศึกษานะครับก็คือลักษณะของเนื้อมะพร้าวเนื้อ1ชั้นนั้นมีลักษณะเป็นเนื้อวุ้นอยู่ไม่เต็มกะลาครับเนื้อ1ชั้นครึ่งเป็นเนื้อวุ้นอยู่บางส่วนและยังไม่เต็มกะลาเช่นเดียวกันครับเนื้อ2ชั้นเป็นเนื้อขาวหนาอยู่เต็มกะลาครับระดับน้ำภายในกะลานะครับระดับน้ำของเนื้อ1ชั้นและเนื้อ1ชั้นครึ่งมีระดับน้ำอยู่เต็มกะลาครับส่วนเนื้อ2ชั้นมีระดับน้ำไม่เต็มกะลาครับสีของกะลานะครับสีของเนื้อ1ชั้นเป็นสีครีมน้ำตาลอ่อนสีของเนื้อ1ชั้นครึ่งเป็นสีน้ำตาลของเนื้อ2ชั้นนะครับเป็นสีน้ำตาลเข้มจนถึงสีดำครับลักษณะการลอยจมในน้ำของเปลือกนะครับเปลือกของเนื้อ1ชั้นนั้นนะครับจมมากที่สุดรองมาเป็นเปลือกของเนื้อ1ชั้นครึ่งและ2ชั้นลอยสูงมากที่สุดครับความถ่วงจำเพาะของเปลือกนะครับเปลือกของเนื้อ1ชั้นมีความถ่วงจำเพาะมากที่สุดรองมาเป็นเปลือกของเนื้อ1ชั้นครึ่งและ2ชั้นตามลำดับครับข้อที่2นะครับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความถ่วงจำเพาะรอยละการจมกับระดับความแก่ของมะพร้าวน้ำหอมนะครับโดยเตรียมมะพร้าวทั้งหมด200ลูกนะครับนำไปชั่งหาน้ำหนักและนำไปหาปริมาตรโดยการแทนที่น้ำนะครับซึ่งเราทำทั้งหมด2ขั้นตอนนะครับคือปล่อยลูกมะพร้าวให้จมไว้ในน้ำนะครับและน้ำที่ลดออกมาจะเป็นปริมาตรของลูกมะพร้าวครับขั้นตอนต่อไปเราจะกดลูกมะพร้าวจมลงไปทั้งลูกและวัดปริมาณน้ำที่ลดออกมาของลูกมะพร้าวจมทั้งลูกครับโดยนำค่าที่ได้นะครับมาเปรียบเทียบกับระดับความแก่ในแต่ละลูกของมะพร้าวนะครับแล้วเราจะเขียนเป็นกราฟความสัมพันธ์นะครับซึ่งเราจะนำกราฟความสัมพันธ์นั้นนะครับไปออกแบบร่างอุปกรณ์ตรวจวัดระดับความแก่ของมะพร้าวหอมนะครับซึ่งผลที่ได้จากการทดลองนะครับคือเราสามารถเขียนกราฟได้ดังนี้นะครับกราฟที่1เป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความถ่วงจำเพาะกับรอยละการจมนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าค่า2ค่านี้นะครับมีความใกล้เคียงกันเป็นอย่างมากในแต่ละลูกครับกราฟที่2เป็นกราฟค่าอาร์สแควร์ของความถ่วงจำเพาะและรอยละการจมนะครับซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าค่าอาร์สแควร์นั้นอยู่ที่ 0.9507 นะครับซึ่งมีค่าใกล้เคียง1เป็นอย่างมากซึ่งแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มของค่า2ค่านี้มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันครับกราฟที่3เป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความถ่วงจำเพาะและระดับความแก่ของมะพร้าวน้ำหอมครับซึ่งในแต่ละระดับความแก่ของมะพร้าวน้ำหอมนั้นจะมีค่าความถ่วงจำเพาะที่แตกต่างกันครับคือเนื้อ2ชั้นจะอยู่ที่ 0.66 ถึง 0.88 และเนื้อ1ชั้นขึ้นอยู่ที่ 0.87 ถึง 0.95 และเนื้อ1ชั้นอยู่ที่ 0.94 ขึ้นไปครับซึ่งจะเห็นได้ถึงช่วงค่าเกี่ยวครับกราฟที่4เป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างระดับการจมกับระดับความแก่ของมะพร้าวน้ำหอมครับซึ่งในแต่ละระดับความแก่ของมะพร้าวน้ำหอมก็มีรอยละการจมที่แตกต่างกันเช่นเดียวกันครับคือ2ชั้นอยู่ที่ 60% ถึง 88% มีชั้นขึ้นอยู่ที่ 87% ถึง 95% และเนื้อ1ชั้นอยู่ที่ 94% ขึ้นไปครับซึ่งเห็นได้ถึงช่วงค่าเกี่ยวครับตอนที่3การออกแบบและทั้งตอนตรวจระดับความแก่ของมะพร้าวน้ำหอมครับเราจะเลือกใช้ความสัมพันธ์ของรอยละการจมกับระดับความแก่ของมะพร้าวน้ำหอมในการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจระดับความแก่ของมะพร้าวน้ำหอมครับซึ่งจะมีหน้าตาแบบนี้ครับคือจะเป็นลักษณะเป็นถังน้ำที่ใช้เติมน้ำเข้าไปข้างในและมีหลอดที่ใช้วัดปริมาณน้ำที่สูงขึ้นนะครับและมีตะแกรงที่ใช้กดลูกมะพร้าวจมลงไปทั้งลูกครับซึ่งขั้นตอนการใช้เครื่องนะครับเราแนะนำให้เติมน้ำอยู่ที่ระดับ10นะครับและปล่อยลูกมะพร้าวให้จมลงไปแนะนำน้ำที่สูงขึ้นนะครับแล้วกดลูกมะพร้าวจมลงไปทั้งลูกเพื่อวัดปริมาณน้ำที่สูงขึ้นทั้งลูกของลูกมะพร้าวนะครับแนะนำไปคำนวณหาค่าระดับความแก่ครับตอนที่4การออกแบบเป็นเครื่องมือตรวจวัดระดับความแก่ของมะพร้าวน้ำหอมเป็นแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์นะครับโดยเราจะเลือกโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์
โดยเลือกใช้ทั้ง Apple ในการพัฒนาเว็บไซต์และ Adobe Developer ในการพัฒนาแอปพลิเคชันขออภัยครับในการพัฒนาเว็บไซต์ครับส่วนทั้ง Apple ใช้พัฒนาแอปพลิเคชันครับซึ่งเราจะพัฒนาภายใต้การทำงานของอุปกรณ์ที่เราพัฒนาขึ้นนะครับคือมันจะใส่ค่าของระดับน้ำเริ่มต้นต่อไปก็ใส่ระดับน้ำที่จมน้อยนิ่งในน้ำนะครับแล้วก็ระดับน้ำที่สูงขึ้นของลูกค้าจะลงไปทั้งลูกครับแล้วผลลัพธ์จะบอกถึงชั้นความแก่ของเนื้อมะพร้าวมาเลยครับตอนที่5นะครับการทดสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์ตรวจระดับความแก่ของมะพร้าวหอมนะครับเราจะนำมะพร้าวทั้งหมด30ลูกได้นำมาทดสอบหาค่าความแก่กับอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นและใช้แอปพลิเคชันในการคำนวณค่าความแก่นะครับซึ่งเราจะคำนวณหาประสิทธิภาพโดยการประสิทธิภาพอุปกรณ์เท่ากับจำนวนครั้งที่ทดสอบถูกต้องส่วนด้วยจำนวนครั้งที่ทดสอบทั้งหมดนะครับคูณด้วย100ซึ่งจากผลที่ได้จากการทดลองนะครับคืออุปกรณ์ของเรามีประสิทธิภาพสูงกว่า 90% และแอปพลิเคชันสามารถใช้งานได้จริงครับสรุปผลการทดลองนะครับจากการศึกษาลักษณะทางกายภาพของมะพร้าวน้ำหอมครับพบว่ามะพร้าวน้ำหอมในแต่ละดอกความแก่ครับจะมีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันซึ่งส่งผลให้ความสมเฉพาะโดยรวมของมะพร้าวน้ำหอมในแต่ละดอกความแก่มีค่าที่แตกต่างกันด้วยครับจากการศึกษาความสัมพันธ์ของเทอร์โทรและระดับจมกับระดับความแก่ของมะพร้าวน้ำหอมพบว่าค่าทั้งสองค่ามีแนวโน้มไปในทางเดียวกันครับแต่ทางผู้วิจัยได้เลือกค่าระดับการจมมาออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ครับเนื่องจากเป็นค่าที่ใช้งานได้ง่ายครับและจากการทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์นะครับพบว่าอุปกรณ์มีประสิทธิภาพมากกว่า 90% ครับและแอปพลิเคชันและเว็บไซต์สามารถใช้งานได้จริงตามคำกล่าวที่ตั้งไว้ครับพวกเราขอจบการนำเสนอแค่นี้ครับขอบคุณครับ